เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะคอร์และมันเลวร้ายที่สุดคือมันชั้นถ้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันเร็วมากเลยและมันก็มีพวกพรานอยู่ที่นั่นด้วยแอบบี้เอานี่ไปอะไรเหรอลองวาดสิวาดอะไรอ่ะสิ่งที่มันทำร้ายเธอได้ไหมสิ่งที่มันทำร้ายเธอแอบบี้วาดรูปได้นี่หว่าเผื่อจะได้เห็นเป็นตัวแต่มันมืดมากนะจะมองเห็นวะค่อยๆช้าๆนะโอ้โหนิกเต็มตัวเลยเลือดนิกเฮ้เพื่อนบอกฉันได้ไหมว่าเขาทำอะไรกับนายอ่ะเขาเหรอไม่ใช่อ่ะเขาไม่ไหวแล้วพลานน่ะใช่มีคนอยู่ที่นั่นแต่ว่ามันก็มีสัตว์ด้วยโอ้แม่ก่อนสัตว์แบบไหนเหรอไม่ฉันเห็นแค่พานเขาพยายามเอาตัวนิกไปอ่ะเขาคงสับสนแน่เขาตัวใหญ่แล้วก็โมโหมากไม่ใช่มันมีอีกตัวนึงแล้วนี่แอบบี้ล่ะเฮ้ไม่เป็นไรเพื่อนเธออยู่ตรงนั้นกรงเล็บมันใหญ่มันใช้ฟันกัดฉันฉันว่าคงเป็นหมีถ้าหมีโตเต็มวัยคงฆ่าเขาไปแล้วเป็นไปไม่ได้ฉันนึกว่าแถวๆนี้มันไม่มีไม่บ้าเอ้ยนี่มันอะไรให้ตายโอ้โหแผลไอ้ดำๆนั่นมันติดเชื้อเหรอมันกำลังขยายแล้วอ่ะมันแย่มากเลยแย่สุดๆฮะเฮ้ยมันติดเชื้อได้เหรอกดแผลต้องกดดิเดี๋ยวเชื้อมันลามโทษทีเพื่อนไม่ก็โอเคนิกอุ้ยกดโอเคหมาผมกดอยู่ตอนนี้โอเคเรียบร้อยนายไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องห่วงเจ็บมากเลยอ่ะโหเจ็บอยู่แล้วแผลใหญ่ขนาดนี้เราคงต้องตัดขาเราน่าจะตัดขาเขาก่อนที่เชื้อมจะลุกลามอะไรนะถ้ามันเป็นเชื้อไอตัวนั้นจริงๆอ่ะแต่ไม่ว่าผมคือจริงๆแล้วผมไม่เห็นด้วยมันอาจจะไม่ก็ได้นะมันมีให้เราเลือกแบบเนี้ยโอเคผมไม่เห็นด้วยแล้วกันทำไมเราต้องทำแบบนั้นด้วยไม่รู้สิพวกดูสีดำนั่นดิแล้วนายคิดว่ามันเป็นอะไรคิดว่าฉันเป็นหมอได้ยังไงคือไม่มีใครดูได้ใช่ไหมฉันจำไม่ค่อยได้คือฉันไม่รู้ว่าฉันเห็นอะไรพระเจ้าช่วยเฮ้ยเหมือนมีคนมองเหรอนี่ไงวาดเสร็จแล้วโอ้โหมองไม่ชัดเลยมันดำๆเฮ้ยๆอะไรนะอย่าบอกนะเดี๋ยวจะยิงเหรอไอ้ผมเรียกก่อนดีกว่าวะเฮ้ยเผื่อแบบเป็นเพื่อนเราเฮ้ยฉันมีปืนนะฉันใช้เป็นด้วยก็ประมาณนั้นแหละแหมมาสิไรอันถ้าเป็นเจคอบหรือว่าเอ็มม่าล่ะแล้วถ้าไม่ใช่ล่ะระวังด้วยแล้วกันโอ้โหเสียงมันเข้ามาใกล้แล้วชิบหายยิงมาวะผมยังไม่ยิงดีกว่าวะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งผมเตรียมกดเลยตอนนี้ผมเตรียมกดแล้วเพื่อมันจำซะแกใช่แล้วหนีไปเลยไปแล้วมั้งช่างกล้านะโอเคเอาล่ะคือที่บ้านพักน่าจะปลอดภัยกว่านะว่าไหมเออใช่เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ไปหรอเอ้ยรอบนี้ไอ้โอ้โหมันให้เร่งแล้วเร่งอีกว่ะจะสดวัดใจไม่เอาดีกว่ามาดิเดี๋ยวอย่าโอ้โหเจคอบผมเกือบยิงแล้วไม่ล่าเมื่อกี้ถ้ายิงพระเจ้าช่วยนิกเขาโอเคไหมNick and Abby were attacked. Nick กับ Abby ถูกทำร้ายในป่านะ Hey, does anybody have any dry clothes? ใครมีชุดให้ใส่บ้างฉันหนาวจะแย่แล้วกระเป๋าของพวกเราอยู่ในรถตู้อ่ะ Fuck, of course they are. บ้าจริงก็นั่นสินะสอบถามกังวลว่ะเราทิ้งเอ็มม่าไว้ดีกว่ากังวลก่อนแล้วกันถามว่าเอ็มม่าอยู่ที่ไหน เดี๋ยวแบบเราไม่ถูกใจใครอีกถ้าเลือกสอบถามไปเคทลีนมันต้องบอกว่าแป๊บนึงนะกันเจคอบเอ็มม่าแหละ Fuck
โอ้บ้าเอ้ยให้ตายสิวะคือว่าฉันทิ้งเอมม่าไว้ที่เกาะฉันบอกว่าเดี๋ยวฉันจะรีบกลับเอ้าวีดีไอแลนด์เดี๋ยวเกาะเหรอ Yeah why ใช่ทำไมอ่ะ No I justไม่ฉันแค่ฉันก็เห็นใครบางคนอยู่ที่นั่นก่อนหน้านี้บางคนเหรอไม่รู้สิฉันไม่แน่ใจมันอาจจะไม่มีก็ได้ฉันทิ้งเธอไว้ตามลำพังที่นั่นเนี่ยฉันว่าเราควรไปที่บ้านพักกันนะแล้วทำไมหน้านายถึงมีหวังว่าน่าจะเป็นแยมสตรอเบอรี่นะถ้ามันเป็นแยมก็คงดีเลยโอ้ใช่คือฉันคิดว่ามันเป็นเลือดอะมีผู้ชายที่นั่นเขามีขวดมาด้วยคือแบบไม่รู้สิเรื่องมันยาวแย่อะใช่มันเร็วร้ายสุดๆไปเลยเอ้าเดดแอร์เฉยฉันต้องไปหาเอ็มมาเดี๋ยวนะเฮ้ฉันต้องใช้มันนะข้างนอกนี่ไม่ปลอดภัยพวกเราต้องปกป้องนิกกับแอมบี้นะฉันก็ต้องช่วยเอ็มมาเธออยู่ที่นั่นคนเดียวนายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงนายก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนี่นายหาเรื่องฉันยังไงไม่ฉันแค่จะไปช่วยชีวิตแฟนของฉันไอ้ง่างเอ้ยแต่ว่าเธอไม่ใช่แฟนนายนะพวกโอ้โหแรงมากเฮ้ยอะไรอะเอ้ยเดี๋ยวยื้อกันเหรอผมปล่อยดีกว่ากลัวปืนลั่นยังไงฮะ อะไรกันวะเนี่ยเอ้าก็กลัวปืนมันลั่นเอ้ยเดี๋ยวขวาโอเคเงี้ยให้หลบได้หยุดเลยนะตอนนี้ก็วุ่นวายมากพอแล้วพวกนายยังทำตัวงี่เง่ากันอีกอะเจคอบเราจะเก็บปืนไว้นิกกับแอบบี้บาดเจ็บเราต้องมีอะไรไว้ป้องกันตัวมีใครบางคนอยู่แถวนี้ไรอันโทษทีมันขำเยาะเย้ยไรสาระสิ้นดีเลยไปหาเธอถ้าเธออยู่ที่เกาะนั่นจะไม่เป็นไรแน่เลยให้ฉันวิ่งไปเจอพวกคนเถื่อนเหมือนในหนังอะเหรอขอบใจนะแต่ว่าฉันไม่ทำแน่ยังมีเรืออยู่ที่นั่นฉันจะใช้มันไปที่เกาะเรืออ๋อเรือWe need to get back to the lodge. เลยต้องกลับไปที่บ้านพักหาความช่วยเหลือไปยังไงนิกเดินแทบไม่ได้เลย yeah, I have an idea. เดี๋ยวฉันดูแลอ๋อนี่ไงโอเครถสารีของเจคอบโอ้แล้วเจคอบไปคนเดียวอีกแล้วอะ okay. อันนี้อยู่ที่เกาะแล้วโอเคดูซิว่าคืนนี้จะเป็นยังไงอะไรอะถ่ายคลิปเหรอโอเคนี่เป็นคำถามของพวกคุณอะไรเอ่ยมี2นิ้วโป้งแล้วจู่ๆก็มาโผล่บนเกาะมืดๆตามลำพังอะไรอ่ะยังโง่คนนี้ไงเอ้านึกว่าถามจริงนิ้วเดียวตอนนี้ว่างแค่นิ้วโป้งเดียวโอเคและที่นี่เกาะที่แปลกประหลาดไร้ผู้คนอยู่อาศัยที่ซึ่งหญิงสาวผู้กล้าแก่งคนนี้ได้ค้นพบอยู่บนเกาะคนเดียวจริงหรือเปล่านะOkay, full disclosure. บอกตามตรงว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้จู่ๆฉันก็มาอยู่ที่เกาะประหลาดเล็กๆตามลำพังและไม่ได้ทำอะไรนอกจากถ่ายวิดีโอให้พวกคุณมันมีบ้านต้นไม้ที่อยู่ทางนั้นฉันจะขึ้นไปและดูว่าจะได้ภาพสวยๆมาบ้างไหมบ้านเอ้ยเดี๋ยวบ้านต้นไม้และอีกอย่างนะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากกลับนะแต่ถ้าฉันกลับไปมันจะกลายเป็นเหมือนกับไปง้อไอ้คนงี่เง่าคนนั้นเขาตั้งหากที่อารมณ์เสียแล้วหนีไปเองพระเจ้าขอโทษทีนะฉันแค่อยากระบายนะงั้นก็ช่างมันเถอะไปเลยดีกว่าไปที่บ้านต้นไม้กันตามมันเลยนักสำรวจโอ้โหคือไปที่บ้านต้นไม้คือผมจำได้ว่าในภาพนิมิตเนี่ยใช่เอ็มม่าปะวะแต่หัวทองเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ว่ะแต่คนนั้นเขาใส่เสื้อนะเอ็มม่าไม่ได้ใส่เสื้อเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้แป๊บหนึ่งฮะเดินมาดูเฮ้ยอะไรอ่ะฮะนั่นนายเหรอเจคอบไม่ใช่เมื่อกี้มันเป็นตาลุงคนนั้นน่ะตาลุงที่เราเห็นใน EP 1ไงครับโอเคเดี๋ยวผมเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะผมขอเดินสำรวจก่อนแล้วกันเสียงอีกาตกใจนึกว่าเสียงอะไรเมื่อกี้โอ้แล้วไฟฉายมือถือนี่มันสว่างจ้าจริงๆเลยไหนดูซิมีอันใดบ้างอันนี้ผมต้องเดินหาการ์ดว่ะผมยังไม่ได้หาการ์ดเลยนี่ว่ะตรงนี้มีเรือครับเราใช้เรือกลับไปเลยได้ไหมรู้สึกแบบว่าไม่อยากขึ้นไปแล้วว่ะบ้านต้นไม้เนี่ยอุ้ยตกใจหมดเลยเกาะนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหมืองที่ยังไม่ถูกขุดพอน้ำท่วมมันก็เลยกลายเป็นทะเลสาบเจ๋งดีใช่ไหมรู้ไหมว่าตอนที่ฉันเป็นเด็กฉันคิดว่าเกาะมันลอยอยู่บนน้ำ
เป็นเหมือนเตียงลมอะไรแบบเนี้ยคิดเหมือนกันเลยแต่เติบโตมาก็ทำให้ฉันเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่ได้เป็นเหมือนที่เห็นก็เหมือนที่ฉันคิดว่าฉันเพิ่งมีช่วงฤดูร้อนที่ยอดเยี่ยมแต่จริงๆก็มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้ผู้ชายสุดหน่อมแนมคนที่เอาแต่เศร้าเพราะไม่อยากแยกกันและขอให้ฉันส่งจดหมายรักให้ตลอดคงรู้สินะว่าฉันพูดถึงเรื่องอะไรคงไม่ว่าใช่ไหมที่พูดไปเนี่ยแล้วทำไมฉันต้องมาปรับความรู้สึกของตัวเองด้วยเนี่ยเขาต้องหาที่โยนความรู้สึกแย่ๆมาใส่หน้าฉันน่ะโอ้ดูสิและแล้วเราก็เจอเข้ากับทางแยกเหมาะจริงๆและนี่คือคำถามสำคัญฉันควรขึ้นไปและลืมเลือนทุกสิ่งอย่างหรือให้ฉันเดินหน้าไปบนเส้นทางแล้วบ่นเรื่องชีวิตที่งี่เง่าต่อโหผมไม่อยากขึ้นที่สูงเลยวะในเมื่อตอนนี้ไม่ใช่ไลฟ์สดดังนั้นฉันก็คงต้องเลือกเองเหรอหมายถึงให้ผมเลือกโอ้ยังไม่อยากเลือกเลยเดี๋ยวขอดูอันนี้อะไรอ่ะดูสิเป็นกระต๊อบและนี่คือกระท่อมนัดพบมันเป็นกระท่อมที่คุณใช้นัดพบโอเคฉันจะพยายามให้มันดูน่าสนใจแต่บางสิ่งมันก็เป็นแบบที่เห็นI think I made my point. คุณคงรู้ว่าฉันหมายถึงอะไรเขาหมายถึงอะไรวะหมายถึงว่าบางสิ่งมันก็เหมือนที่เห็นก็คือบางอย่างมันก็เป็นเหมือนที่เห็นแต่ว่าบางอย่างมันก็ไม่ใช่เหมือนที่เราเห็นเข้าใจปะโอเคหวังว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไร ขอยืมคำพูดหน่อยนะเอ็มม่าโอเคตรงนี้คืออะไรอะห้องน้ำชายหรือรู้กันไหมว่านี่คืออะไรรู้สิห้องน้ำชายไงฉันไม่เคยใช้เลยมันให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากไปหน่อยฮะอีกเรื่องฉันไม่เคยคิดเลยว่าของเสียจะไปที่ไหนโอ้พระเจ้าไม่นะหมายถึงมันลงไปในทะเลสาบโอเคลืมเรื่องเมื่อกี้ไปเถอะเออว่ะแล้วเราเพิ่งเล่นน้ำไปด้วยจริงๆนะโอเคทำวอล์กว่าผมทำวอล์กบ้างดีไหมนะแค่ผมไม่ขึ้นไปแล้วกันเราลงไปข้างล่างนี่แหละผมไม่อยากขึ้นที่สูงอะช่างมันเหอะยังไงเราก็มากันแล้วนี่ไปต่อกันเลยรู้อะไรไหมที่จริงฉันก็ตื่นเต้นกับมันนะชีวิตในอนาคตน่ะฤดูร้อนนี่มันก็สนุกแต่ต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงพอฉันโพสต์วิดีโอนี้ความทรงจำเกี่ยวกับที่นี่ก็คงเลือนลางไปฉันรู้ว่ามันแค่คืนเดียวและต้องใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบลาบลาฉันว่าฉันยังไม่พอใจกับสิ่งต่างๆที่ฉันมีอยู่รู้ไหมแอบบี้มองว่าฉันเป็นคนที่มั่นใจแต่มันจริงอะเหรอฉันแค่พยายามอยู่ให้รอดในโลกที่ทุกคนต้องการที่จะแตกต่างก็เหมือนว่าสร้างตัวตนอีกตัวตนขึ้นมาหรอเพื่อปกปิดจุดที่ตัวเองอ่อนแอมันก็มีนะมีหลายคนที่เป็นแบบนี้โอเคเราไปเดินดูดีกว่าครับผมขอการ์ดหน่อยได้ไหมยังไม่ได้การ์ดเลยทำไมทางมันดูแคบๆว่ะผมอยู่ที่ไหนแล้วเจอมันจะมีตัวอะไรมาจัมป์สแกร์แบบนี้มันก็สนุกดีนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันอยู่คนเดียวในช่วงฤดูร้อนเนี่ยฉันก็ชอบนะแบบนี้ยิ่งพิสูจน์เรื่องเจคอบได้มากขึ้นที่จริงเขาควรจะมาหาฉันที่นี่แต่ตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวและฉันก็ชอบมันด้วยโทษทีนะเจคอบถ้านายได้ดูก็อย่าโกรธกันนะฉันก็แบบนี้แหละเราเจ๋งกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่เราเจ๋งโอ้โหเจอแล้วอะไรอะข้างบนเอ้ยอะไรอะมั่นใจคุณคริสคุณคริสคำว่าคลุ่นเนี่ยมันมีควบกล้ำนะแต่คริสมันไม่มีควบกล้ำโอเคเราเจ๋งเลยใช่ไหมมันเป็นความทรงจำที่ดีเอาไงดีวะมั่นใจเฮ้ยผมว่าเรามั่นใจมากเกินไปไม่ได้เอาคุณคิดแล้วกัน
ใครจะไปรู้บางทีอีก50ปีเราอาจจะได้เจอกันอีกแล้วพูดคุยเรื่องความทรงจำเก่าๆของช่วงฤดูร้อนนี้ที่ค่ายเมืองแฮกเก็ตจุดเปลี่ยนชีวิตของเราไปตลอดกาลถึงตอนนั้นเราคงอายุ70และอาจจะเป็นคู่รักที่มีความสุขกันทุกคืนเฮ้มันก็เป็นไปได้นะเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้นะเจกกี้เหมือนที่เขาว่ากันว่าเวลาทำให้ทุกคนโง่เขาแต่เราจะเป็นคนแก่ที่โง่และเซ็กซี่ที่สุดเท่าที่เคยมีชีวิตใครชีวิตมันก่อนที่ถึงตอนนั้นแล้วกันนะขอโทษนะโอ้อันนี้คือแบบว่าแนวอันนี้จะตัดขาดกับเจคอบจริงๆหรอแต่เป็นผมก็งอนนะวะปล่อยให้เราอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วตัวเองไปช่วยผู้หญิงคนอื่นแต่เออวะแต่อันนั้นกรีดร้องเลยนะเอ้ยอันนี้อะไรอะกองไฟเหรอมดยังพึ่งมอดด้วยพอคิดดูแล้วจะเป็นมิสเตอร์เอทได้ยังไงเพราะตอนนั้นเขาอยู่ที่บ้านพักใช่แล้วมันจะเป็นใครไปได้ล่ะนี่ฮึเอ๊ะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะกล่องไม่ขีดอีกากล่าวว่าไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วหมายถึงเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึ่งผมขอดูอะไรก่อนสักครู่เบาะแสอยู่ไหนว่ากล่องไม้ขีดอันนี้ไงนี่ไงโมเตลหรออ๋ออาจจะเป็นยี่ห้อหรือเปล่าวะนึกว่าแบบอีสเตอร์เอ็กโอเคไปขอเดินดูรอบๆก่อนโอ้บันไดผมว่าผมยังไม่ขึ้นแล้วกันเดี๋ยวขอเดินดูอีกแป๊บนึงผมไม่อยากแบบพลาดสักการ์ดเลยอ่ะเข้าใจแล้วไอ้การ์ดเนี่ยมันสำคัญนะครับคือมันสามารถมองอนาคตได้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่เราอาจจะตกอยู่ในอันตรายอะไรประมาณนี้แถวนี้มีหรือเปล่านะด้านซ้ายโอเคเดี๋ยวไปดูตรงนู้นดีกว่าท่าเรือผมว่ามีแน่เลยใช่ปะให้มันท่าเรือตรงไหนวะเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นท่าเรือหลังเกาะเมื่อกี้ที่เราขึ้นมาเป็นท่าเรือหน้าเกาะนะครับทะเลสาบน่าตกปลาดีฮะแต่แบบไม่ใช่ตอนกลางคืนอะโอเคไม่มีอะไรครับไม่หนาวเลยเอ็มม่าจังเอ็มม่าคุงเอ๊ะคุงหรือจังผู้ชายต้องเป็นจังดิผู้หญิงต้องเป็นคุงโอเคเอ็มม่าคุงรีบไปเลยดีกว่าหาเสื้อผ้าใส่เอ้ยแต่ว่าอย่าลืมนะครับในภาพนิมิตอ่ะยังจำกันได้ไหมแต่ผมก็ยังไม่ชัวร์ใช่เอ็มม่าหรือเปล่าโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งขอดูรอบๆก่อนแต่ผมก็ยังสงสัยไอ้กองไฟเนี่ยใครเข้ามาก่อไว้เฮ้ยว่ะเราลืมตำรวจไปเลยหรือเปล่าตำรวจที่เราเจอต้นคลิปอะครับฉันคงต้องปีนด้วยมือเดียวสินะโอเคแล้วทำไมไม่หยุดถ่ายก่อนล่ะลูกนี่ดูไม่เข้าท่าเลยใช่เอ้ยมีอะไรให้กดปะวะแป๊บนึงผมเมมก่อนเฮ้ยนี่ไงมีจริงด้วยลงโอเคจะบอกให้พวกคุณรู้นะฉันปีนบันไดได้สบายเลยแหมผมควบคุมอยู่ต่างหากล่ะโอเคขึ้นมาแล้วด้วยใช่ไหมและนี่ก็คือบ้านต้นไม้สูงเสียดฟ้าสุดหรูมันถูกสร้างในช่วงปี1800โดยช่างโง่ๆที่อาจจะตาบอดเพราะเขาใช้แต่ไม้ผุๆกับตะปูขึ้นสนิมและของห่วยๆที่เขาหาซื้อได้โคตรวินเทจสุดคลาสสิกเอ้ยมันอาจจะเก่าแล้วก็ได้ที่รักฉันกลับมาแล้วว่าไงนะเด็กๆหลับกันหมดแล้วหรอเสียดายจังไม่ได้บอกฝันดีเลยจำลองตัดเข้าคัตซีนทุกคนดูให้ดีสัมผัสประสบการณ์ของค่ายดูร้อนที่แท้จริงดูเหมือนว่าใครบางคนลืมเก็บกวาดที่นี่นะฉันว่าเด็กๆคงลืมเอาไว้ไม่ก็ใครคนอื่นก่อนหน้านั้นแต่ว่าฉันไม่เคยเห็นอันนี้นะเฮ้ยมีเสียงได้ยินนั่นไหม
ดูเหมือนเราจะต้องเลือกกันอีกแล้วเราจะเปิดกระเป๋าแล้วค้นดูว่าเป็นของใครหรือจะเปิดประตูนั่นแล้วตายอย่างสุดสยองและเจ็บปวดโอ้อย่าพูดอย่างนั้นได้ไหมก็ไม่มีคำตอบไหนที่ถูกต้องที่สุดหรอกนะผมไม่เปิดประตูแน่นอนอ่ะมันต้องมีตัวอะไรอยู่ข้างบนเอาค้นกระเป๋าแล้วกันเปิดกระเป๋ากันและรู้อะไรไหมฉันได้ชุดมาใส่แล้วเห็นกันแค่นี้พอนะหอในกระเป๋ามีชุดหรอเอ้ยเดี๋ยวนะมันก็เข้าเขาเลยนี่ว่ามีชุดใส่ตอนแรกผมคิดว่าไม่ใช่เอ็มม่าเพราะไม่มีเสื้อผ้าครับโอ้โหชัดเลยหายแล้วชุดนี้แหละเอ็มม่าอุ้ยมีเครื่องช็อตไฟฟ้าอือฮึมีอะไรอีกอ๋อสนุกดีโอเคฉันว่าต้องมีอะไรบนนั้นแน่และมันจะไม่ทำให้คุณกลัวแน่สัญญากับพวกคุณไว้เลยโอ้ my god จริงปะเนี่ยไม่กลัวแน่นะจะเปิดจริงหรอไม่มีให้เลือกแล้วลาก่อนโลกที่โหดร้ายม่านชีวิตปิดฉากลงและไม่มีวันฉายซ้ำอีกเฮ้ยโอ้โหมีจริงด้วยจะหมายแล้วอะไรวะเนี่ยพระเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันโอ้โหแปลว่ามีตัวใช้สเปรย์ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าผมอะไรอยู่วะใช้สเปรย์ก่อนแล้วกันมันมาแบบนี้เลยฉีดก่อนเฮ้ยได้ผลด้วยได้ผลปะวะโหตาเหลืองแบบนี้วิ่งครับผมเอ็มม่าผมรับผิดชอบเองตรงไหนโอ้โหแล้วมันวิ่งมาไวด้วยอย่างนี้คือลงโอ้โหนึกว่าขึ้นโอเคมันสับขาหลอกอ้าวโอเคมันตกไปแล้วมันตกเฮ้ยไอ้สลิงนี่โอ้โหผมกดเลยย่ำไอ้ถึงสักทีเถอะวะสีเขียวโอเคถึงแล้วครับผมไปยังวะไปแล้วปะอุ้ยโอ้โหต่อหน้าเลยมันมาไวเกินไปปะเนี่ยวิ่งฉีดสเปรย์ผมว่าไม่มีเวลาแล้วอะต้องวิ่งแล้วมันอาจจะไม่ได้ผลรอบสองครับผมวิ่งเลยจ้ำโอเคมีอีกแน่อันนี้ขึ้นครับผมพื้นลื่นโอ้สวยเก่งมากเอ็มแม่หนูเก่งมากอันนี้ยังขึ้นอีกรอบนึงแกปิดประตูกลับมาที่เดิมหรอโหแรงมันเยอะอยู่เนี่ยมันอาจจะพังประตูเข้ามาปะวะอุ้ยคัตซีนครับผมอะไรอ่ะบันไดกั้นประตูใช้ประตูกลจี้หมายกั้นประตูแรงมันเยอะผมเอาไงดีวะไม่ใช่ประตูกลแล้วกันผมกลัวว่าจะแทงมันก็พังมาได้อยู่ดีเอื้อมันพังมาแล้วอุ้ยอันนี้ลงโอเคW กด W แบบบับเบิ้ลกด W แบบบับเบิ้ลฉันเดินนะอย่าเกี่ยวขาโอเคเขียวแล้วไม่อย่าโอ้โหเกือบปิดไว้เลยโอเคอะไรอะเฮ้ยกล่องแดงๆ What โอ้ยแค่แต่อย่างน้อยเราก็รอดป่าววะไม่รู้อะอันนี้มาที่บ้านพักแล้วโอ้ยตื่นเต้นมากเบาหน่อยฉันจัดการเองเขาไม่เป็นไรนายเจ็บแผลไหม No, sorry. ไม่แล้วโทษทีฉันหิวมากโอ้ไม่ก็เดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินข้างในนะโอเคได้โอเคหิวหรอพูดจริงนะกินม้าทั้งตัวได้เลยไม่รู้นะว่าจะหาม้าได้ที่ไหนแต่กาโรน่านะพอมีอยู่แหวะฉันเกลียดกาโรน่าคืออะไรวะเฮ้ยนี่ไงการ์ดโอเคเก็บไปก่อนเลยเก็บยังวะโอเคเก็บแล้วครับผมได้ไพ่มาแล้วไพ่ความแข็งแกร่งอันนี้กลับมาในบ้านพักแล้วโอ้โหผมรู้สึกปลอดภัยเพราะแบบอยู่ในที่พักนี่จะเปิดห้องพยาบาลได้น่าจะมีอะไรที่ใช้ได้นะหวังว่าเราจะได้อะไรมาทำความสะอาดแผลฉันจะไปหาของกินนะโอเคยังไงต่อตื่นเต้นว่ะนายกับฉันไปโทรศัพท์กันอ๋อได้สิมีอันนึงอยู่ที่ห้องทำงานมิสเตอร์เอชใช่ไหมใช่หมายถึงอะไรอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาได้เลยปืนหนอคาดหวังรอบคอบคิดว่ามันจะจำกลิ่นพวกเขาไหมแบบหมายถึงดมกลิ่นมาหรอว่ะเราเอารอบคอบดีกว่าถามเพื่อความชัวร์ผมนายคิดว่าอะไรก็ตามที่ทำร้ายพวกเขามันไม่รู้สิมันจะจำกลิ่นพวกเขาหรืออะไรอย่างอื่นไหมว่าไงนะก็ไม่รู้แบบว่ากลิ่นเลือดแล้วก็ตามไล่ล่าพวกเขาอ่ะ
I doubt. ไม่หรอกมั้ง I just feel like if we ฉันแค่รู้สึกว่าถ้าเราอยู่กับพวกเขาจะตกเป็นเป้าหมายไปด้วยไม่รู้ดิฉันไม่คิดว่าอะไรก็ตามที่ทำร้ายพวกเขาในป่านั่นจะเข้ามาที่บ้านพักนี้ได้นะโอเคใช่เลยนายคงจะพูดถูกไปเถอะไปโทรบอกขอความช่วยเหลือกันโอเครู้สึกแปลกดีใช่ไหมที่เห็นที่นี่เงียบๆนายไม่เคยลงมาที่นี่ตอนกลางคืนหรือไงไงนะไม่นายเคยเหรอก็สองสามครั้งนะดีแลนด์เฮ้ยมีคนเรียกอีกแล้วคุณป้าด้านมีอะไรกับดีแลนด์ปะวะนายจะไปไหนน่ะฉันว่ามีคนเรียกชื่อฉันนะฉันไม่ได้ยินอะไรเลยเออทำไมเรียกแต่ดีแลนด์วะหรือว่ามีตัวแปรสำคัญอะไรสักอย่างหรือเปล่าฉันคิดว่าการบาดเจ็บของนิกมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดนะหรอเออมันอาจติดเชื้อนี้รู้สึกดีรู้สึกกังวลมันก็ไม่แน่หรอกผมเอาอันนี้แล้วกันWe don't know thatเรายังไม่รู้นะ no, it's true. Caitlin said. ไม่มันจริงเคทลินก็บอกอยู่ที่ฉันจะบอกคือเราไม่ใช่มืออาชีพโอเคเราไม่รู้สิเขาอาจจะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าก็ได้หมอโลดในแง่ดีหน่อยพวกฉันก็แค่จริงจังเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ไลอันรู้สึกสิ้นหวังฉันต้องโทรหาใครล่ะมิสเตอร์เอชไหมเบอร์ที่ฉันมีก็แค่เครื่องนี้โอเคงั้น9011 you mean 911? นายหมายถึง911ใช่ไหมใครเขาพูด9011กันไม่รู้สิช่างเหอะแล้วฉันจะขออะไรอ่ะตำรวจหรือว่ารถพยาบาลทำไมไลอันดูกังวลหรือเราเลือกให้ไลอันมันกังวลวะอันนี้แล้วกันมั่นใจตำรวจที่มีปืนด้วยเราต้องมีกำลังเสริมเยอะๆงั้นพวกเขาก็จะพูดว่า911คุณมีเหตุฉุกเฉินอะไรแล้วฉันก็จะบอกว่าช่วยด้วยเพื่อนผมถูกหมีทำร้ายหรืออะไรที่ไม่ใช่หมีแต่มันเป็นสัตว์แน่ๆที่มีฟันน่ะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าข้างนอกนั้นมีกี่ตัวหรือมันฉลาดจนที่จะปีนเข้ามาทำร้ายพวกเราและเราต้องการให้คุณช่วยมากจริงๆYeah, that's good. ใช่ๆเลยฟังดูใช่เลยโอเคโอเคมันดูไม่มั่นใจกันทั้งคู่เลยเนาะ911คุณมีอ้าว What's wrong เป็นอะไรอ่ะ ไม่มีสัญญาณไม่เชื่อระแวงไม่ระแวงดีกว่าก็เอ๊ะมันระแวงแล้วกัน Well that's weirdมันแปลกดีนะโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณบางครั้งก็เป็นแบบนี้ตอนที่นายโทรหาตำรวจเนี่ยนะมันก็เป็นไปได้แล้วนายลองกดนั่นดูยังอะไรเหรอมานี่มาอะไรนายทำอะไรเนี่ยไม่รู้สิฉันเห็นในหนังตอนที่เขาโทรกันเนี่ยกดวางสายรัวๆอะไรแบบนี้เราไม่ได้อยู่ในหนังนะโอเคนายมั่นใจได้ยังไงบางทีพวกเขาอาจจะอยากให้นายคิดแบบนั้นก็ได้โอเคโทรศัพท์นี่ใช้ไม่ได้ไม่มีใครมีสัญญาณแล้วมีที่อื่นที่ใช้โทรศัพท์ได้อีกไหม well, not a landline. ก็ไม่ใช่โทรศัพท์หรอกนะยังไงเหรอกระท่อมวิทยุมีอุปกรณ์เก่าอยู่เฮ้ยจะไปเหรอที่นายใช้ประกาศเหรอถูกต้องตรงที่ฉันใช้เปิดเพลงและใช้ประกาศในช่วงฤดูร้อนนั่นแหละมันมีอุปกรณ์เก่าๆอยู่ที่นั่นฉันว่าเราคงใช้งานมันติดต่อกับข้างนอกได้นะเอาล่ะได้งั้นไปกันเลยเผื่อเราจะติดต่อใครได้เก็บนั่นด้วยดีแลนโอ้โมโหกับใจเย็นจะโมโหทำไมวะใจเย็นดีกว่าเพื่อความปลอดภัยฉันจะเก็บมันแน่ในตอนที่ปลอดภัยและมีคนมาช่วยนะโอเคงั้นก็ระวังด้วยแล้วกันแน่นอนสรุปคือจะไปกันจริงๆใช่ไหมไอ้ข้างนอกนั่นน่ะจะเฮ้ยโอเคอาจจะเป็นเพราะอากาศไม่ดีนะจะมาอากาศไม่ดีอะไรอีกไม่งั้นก็คงเป็นเพราะหมีอีกแล้วทำไมทุกคนเอาแต่โทษหมีฟังนะฉันไม่อยากเถียงด้วยหรอกแต่ถ้าหมีที่ว่านั่นมันตัดสายโทรศัพท์ตัดไฟทั้งหมดนี่แล้วรอเราอยู่หน้าทางเดินล่ะ
Fair point. Thank you. ก็พูดถูกขอบใจโอเค We should probably tell Caitlin. เราควรบอกเคทลินว่าเราจะไปกระท่อมวิทยุตอนนี้พวกเขาคงสติแตกแล้วใช่ไปกันเลยไปเถอะโอ้ทำท่าอะไรดีนั่นโอ้ยเราน่าจะเอาปืนนั้นไว้ให้เคทรินนะโอ้หาข้ออ้างไม่เห็นด้วยเธอจำเป็นต้องใช้หรือไงก็อยู่ในบ้านพักแล้วคิดหนักว่ะแต่มันก็อยู่ในบ้านพักแล้วนะโอเคนายว่าเธอจะเป็นต้องใช้จริงๆหรอเธอต้องการมันมากพอๆกับเรานั่นแหละเธออยู่ที่นี่ส่วนเราออกไปข้างนอกนะนายเพิ่งบอกว่าที่นี่มันอาจมีอันตรายตอนไหน20วิก่อนหน้านี้โอเคก็ใช่แต่เป็นเพราะฉันอยากได้ปืนนี่เอาปืนนี่ให้เธอไปหน้าเพื่อนโอ้โหให้เลือกแล้วเก็บปืนไว้กับให้ปืนไปให้ปืนแล้วกันเพราะว่าไลอันมันก็มีอันนึงแล้วปะใช่ไหมแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าดีแลนใช้ปืนเป็นหรือเปล่าดูลักษณะที่มันแกว่งปืนเล่นเมื่อกี้แล้วเก็บปืนไว้คงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีAlright. ก็ได้นายพูดถูกเฮ้ ที่ฉันก็ยังมีอยู่ทำตัวดีๆหน่อยนายอาจจะได้ถือมันก็ได้Don't write a check that you're asking cash. อย่าสัญญาเรื่องที่นายทำไม่ได้ดีกว่าฉันรักษาสัญญาเสมอโอเคก็ไรอันชื่นชมในการตัดสินใจของคุณว้าวคู่ได้รับการชื่นชมแล้ว Am I interrupting something? ฉันมาขัดจังหวะอะไรไหมผมเล่นมาตั้งนานผมเพิ่งจะได้คำชมนี่แหละขอบคุณมากเลยนะไรอันโอเคอ้าวได้ถือปืนจริงด้วยอย่าทำหน้าแบบนั้นสิที่จริงฉันก็ไม่รู้วิธีใช้มันหรอกโอเคฉันเชื่อใจนายแต่ว่าเราเลือกถูกโอ้ขอบคุณมากดีแลนนายช่างใจดีและหล่อเหลาได้ไม่เป็นไรหรอกด้วยความยินดีโอเคแกรู้สึกฟินก่อนจบอันนี้อะไรอ่ะที่เกาะเฮ้ยเอายังไม่จบอ่ะเนี่ยนึกว่าจบแล้วโอ้โหสลิงอีกแล้วหรือเป็นฉากนี้วะเอ้ยจะไปโอจะข้ามฝั่งเหรอไอ้ยามันแข็งแรงหรือเปล่าเอ็มม่าคุงปีนขึ้นไปข้างบนแล้วครับเอาไปจริงเหรอเราอยู่ข้างบนนี้ไม่ได้เหรอหมุนอุ้ยเสียงดังอื้อเสียงดังหมุนช้าๆหมุนเร็วๆผมว่าเราเอาหมุนช้าๆก็ได้คือผมไม่อยากข้ามฝั่งว่ะคือถ้าสมมติว่ามันโหนไปแล้วล่วงอ่ะเหมือนในภาพนิมิตอ่ะโอ้ my god ค่อยๆช้าๆเร่งขึ้นหรอไม่เอาดีกว่าเอาช้าๆก่อนช้าๆโอเคช้าโอ้ยชัดชาแต่แม่งมาข้างหลังแล้วเอ็มม่าเอ็มม่าข้างหลังอุ้ยกระโดดสองทันไหมโอ้โหทันอยู่โอ้ชิดไม่มีอะไรให้กดใช่ไหมมีไหมนะมันโอ้โหโอเคโอ้โหลงน้ำอยู่โอ้รอดครับผมเอ้ยว่าแต่เอ็มม่าเอาชุดใครมาใส่วะเออเป็นลักษณะเป็นชุดผู้ชายไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์จไม่ติดแล้วฮะมันหอนด้วยเอ้ยชุดผู้ชายเหรอเอ้ยเดี๋ยวคือผมจำไม่ได้ว่าไอ้แม็กใช่ไหมคนที่ขับรถมา EP แรกอะใส่ชุดยังไงครับโอ้ good to see you ดีใจที่ได้เจอคุณจริงๆ time again ได้เวลาอีกแล้วสินะตอนนี้ผมกำลังคุ้นคิดกับเรื่องเมื่อกี้อยู่ความแข็งแกร่ง
Strength can be surprising. ความแข็งแกร่งทำให้แปลกใจได้รับรู้ถึงพลังที่มีของบางคนเข้าถึงพลังที่ไม่เคยรู้จักฉันคิดว่าเราทุกคนมีพลังเหล่านี้อยู่ในตัวมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งของขวัญและเป็นได้ทั้งคำสาปมีอะไรให้คุณดูอีกเช่นเคยแน่นอนว่าทางเลือกยังคงเป็นของคุณต้องการดูอีกไหมดูอยู่แล้วครับแต่พลังอาจจะเป็นของขวัญหรือว่าคำสาปก็ได้เฮ้ยนิกเหรอแล้วก็พี่เบิ้มเฮ้ยบีบคอ What นิกมันแรงเยอะขนาดนั้นเลยวะงั้นก็ลาก่อนอีกครั้งฉันขอฝากสิ่งมีไว้ให้คุณจำเอาไว้ว่าใครเป็นเพื่อนคุณจำเอาไว้ว่าใครช่วยเหลือคุณพี่เบิ้มช่วยเราไว้แต่เมื่อกี้นิกหรือมันจะติดเชื้อจริงได้คืออะไรโอเคไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมกันต่อในพาร์ทหน้านะครับผมเรายังไปกันยาวๆขอบคุณที่รับชมกันจนจบด้วยจ้าสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วแฮปมากูดเดย์นะจ้าบ๊ายบายจ้าอ๋อลืมบอกผมได้ไมค์ใหม่มาแล้วก็ที่ได้ยินอยู่เนี่ยนะครับแบบตัดเสียงรบกวนได้เยอะเลยไม่มีอะไรแค่นั้นแหละ